ดีทุกคนและวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันในเกมยันเดนเละนะคะเป็นเกมที่ทุกคนเนี่ยกำลังรอคอยแล้วก็ลอยคอใช่ไหมล่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาอาละวาดคือปอเนี่ยเบื่อนะคะเบื่อที่จะต้องทำเควสตามเกมเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาอาละวาดแล้วก็ฆ่าแบบไม่เลือกหน้าเลยนะคะ I'll be there. สวัสดีโอซานะวันนี้เธอต้องตายอุปกรณ์ในการฆ่าคนวันนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะจงแจ้งนะคะคือถ้าใครเดินผ่านมาปุ๊บเราก็จะฆ่าเลยนี่ไงนี่ไงทุกคนเจอแล้วและนี่คืออุปกรณ์ในวันนี้ฉันจะฆ่าคนด้วยกีตาร์ที่เฟี้ยวฟ้าวขนาดนี้นะคะกีตาร์อันนี้เนี่ยจะต้องเปื้อนเลือดนะคะถึงจะขลังนะคะเอาล่ะวิ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 สะพานนักเรียนเดินมาว่ะเราต้องฆ่าคนที่อยู่คนเดียวก่อนแล้วก็ทำการเป็นไงเลยจ้ากีตาร์เสียงเพาะบอทำอะไรล่ะจ้ากีตาร์เสียงเพาะเพาะจังเลยนะฮึนี่แน่โอ้ยวันนี้อะไรจะไปไหนมานี่เดี๋ยวนี้ก็จะไปไหนบอให้ไปหรอกจ้าอาเวรกรรมมีคนเห็นเยอะเลยอย่าหาทำนะคะการฆ่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นการฆ่าแบบคนโง่ๆเล่นกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายกกนของสาวๆนะคะขอกกนหน่อยจ้าขอบคุณนะขอบคุณนะมาโหแก๊งนี้นะคะหน้าตาโคตรสวยเลยเฮ้ยไปไหนขอถ่ายหน่อยโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะส่งจดหมายไปหานางเหมือนเดิมนะคะให้นางเนี่ยขึ้นมาหาเราบนดันฟ้านะคะก่อนเข้าเรียนจ้ามาโอ้โหคนเดินเต็มเลยนะเพื่อนแต่ว่าเราไม่แคร์ค่ะมานี่แล้วโอซานะโอ้นี่คือล็อกเกอร์ของเธอเหรอจ๊ะได้เลยมานี่เร็วเธอต้องมาเจอฉันบนดันฟ้าน้ำบัดนาวเป็นเวลาก่อนเข้าชั้นเรียนนะคะ8โมงตรงแล้วก็ต้องวิ่งไปหานางนะคะแต่ว่ารอก่อนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะก็ในขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องทำการถ่ายกางเกงในของสาวๆเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าต้องการเพิ่มค่ะไม่พอใช้นะคะ ไม่พอใช้เลยจ้าอึ๊บเต็มเลยนะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะมาคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะ What do you... เราได้มา20ตัวเนาะเอามาแลกซื้อเควสนะคะมาเราต้องการเลื่อยค่ะเพื่อเอามาหั่นศพโอซนะนะจ๊ะเดินชักช้าจริงๆเลยเจ้าเนี่ยหวังว่าจะไม่มีใครตามมานะอ๋อมีนี่หว่าเห็นปะตอนนี้ก็คือมีสภานักเรียนนะคะกำลังเดินมาเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราเนี่ยมือไวอยู่แล้วใช่มานี่เร็วเพื่อนปึ๊บคิวอีคิวโอเคไหมทุกคนเห็นเปล่าบอกแล้วว่าปอเนี่ยมือไวนะจ๊ะและนี่คืออุปกรณ์ที่เราเนี่ยจะเอาไปฆ่าโอซนะนะคะมันคือใบเลื่อยนะคะดูดิโอ้โหอุปกรณ์คือแบบว่าโหดร้ายอ่ะไปค่ะเราต้องถือไว้นะคะห้ามให้ใครเห็นเด็ดขาดเลยค่ะโอ้เกือบไปแล้วเราปะโถเอ้ยเราต้องเอาไปเก็บไว้บนดันฟ้านะคะจะมีใครเห็นไหมนะจ้าเอ๋โอเคค่ะทางสะดวกค่ะทุกคนมาเราต้องเอาอันนี้นะคะมาซ่อนไว้ข้างบนจ้าแบบไม่ให้ใครเห็นนะคะว่าเราเอาขึ้นมาข้างบนนะ
วันนี้ฉันจะฆ่าหันศพเธอโอซานะเธอจะต้องเป็นกะเพราหมูสับไข่ดาวเราเอาซ่อนไว้แถวๆไหนดีนะนี่ไงเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันรับตาคนดีนี่แน่มาแล้วก็ต้องลงไปหาโอซานะกันไปหาโอซานะดีกว่าโอซานะฉันมาหาเธอแล้วเธออยู่ไหนกันนะโอซานะโอซานะอยู่ไหนนะยังไงเจอแล้ว What do you need แล้วก็แผนการต่อไปนะคะต้องกำจัดเจ้าไลบาลูนะคะให้โอซานะนะคะเดิมอาจจะมาก็แล้วกันนะนู่นไงเจอแล้วรอด้วยรอด้วยหัวหน้าชมรมรอก่อนมานี่เร็วรอฉันก่อนนะโอเคเดี๋ยวจะไปตามตัวให้รอก่อนรอก่อนโอ้ยจะทันไหมเนี่ยโอเคเหมือนจะทันนะคะทุกคนไลบาลูมีคนมาให้ตามตัวเธอไปนะใครหรอขอบคุณนะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยและทีนี้เนี่ยเราก็ต้องรอเวลาถึง8โมงเช้านะคะเพื่อให้โอซานะเนี่ยเดินมาหาเราตามนัดนะคะแล้วก็ทำการฆ่าหันศพนางเดี๋ยวเราขึ้นไปพร้อมนางเลยดีกว่านะคะเออมาโอเคค่ะปอจะเร่งเวลานะคะให้ถึงประมาณ8โมงแล้วกันนะ8โมงเช้าป่ะยังไงทุกคนนางกำลังจะขึ้นมาหาเรานะคะโอซานะเธออุ๊ยเอ้าชิบหายแล้วไลบาลูไลบาลูอยู่ได้ทุกคนสวยแล้วค่ะตอนนี้คือไลบาลูก็คือมาแล้วอะแล้วปอต้องทำยังไงคะเนี่ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัจจ้าโอซานะมาตามนัดนะคะและเราก็ต้องมาฆ่านางตามแผนเหมือนกันโอเคได้เวลาตายของเธอแล้วโอซานะเธอต้องกลายเป็นหมูสับซะเถิดฉันจะฆ่าเธอด้วยความเลือดเย็นนี่แน่โอซานะหันศพฉันจะฆ่าแกอีกรอบนึงหน้าตาโคตรโรคจิตเลยนี่แน่หันศพเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ my god โอ้ my god สะใจมากถามก่อนโอ้โหโอซานะกลายเป็นศพเรียบร้อยแล้วนะคะผมนี่ครับทุกคนนี่แน่ส่งงานจ้ากู๊ดจ็อบนะคะบอกเลยว่าเป็นการฆ่าที่ค่อนข้างแบบน่ากลัวดูดิน่ากลัวปะน่ากลัวมากเลยนะคะเดี๋ยวขอดูซิโอ้โหเป็นรูปภาพที่สวยงามนะคะทั้งหัวและตัวแล้วก็แขนแล้วก็ขาเนี่ยคือแบบเละดูดิโคตรเละเลยโอ้ยและนี่คือศพของโอซานะนะคะโอซานะได้กลายเป็นหมูที่ถูกตอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถอุ้ยเฮ้ยน่ากลัวมากทุกคนเรากำลังถือหัวโอซานะน่ากลัวมากเลยและนี่คือหัวของเธอเธอนั้นผู้ที่แย่งผู้ชายไปจากเรานี่นะคะโอ้โหคือแบบว่าตาลอยเลยนะคะเป็นการตายที่ตาค้างเนาะแล้วก็นี่คือตัวนะคะนี่คือตัวของโอซานะน่ากลัวมากเลยอ่ะแขนขาขาดนะคะแล้วก็หัวขาดด้วยนะคะแล้วนี่ล่ะนี่คือแขนนะคะดูดิแม่งน่ากลัวมากแถวนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องไปเข้าเรียนนะคะก็เลยทางสะดวกจ้าทุกคนดูดิแล้วกำลังถือขาโอซานะนะคะตอนนี้
แต่ว่าที่มันน่ากลัวที่สุดเนี่ยก็ต้องยกให้หัวโอซานะนะคะอื้อหือสยองมากค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน